สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นัดนี้ผมจะพาไปมีเรื่องกันที่ราชบุรีอีกรอบเคยไปกันหรือยังครับที่ถ้ำฤาษีถ้ำจีนถ้ำจามถ้ำฝาโถรวมทั้งที่แหล่งโบราณคดีลึกเกือบ 3,000 ปีที่โคกพลับและโคกพริกแล้วก็จบที่อาสมอุบาสิกาแห่งเขาสวนหลวงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาความจริงแล้วเนี่ยเที่ยวมีเรื่องผมเนี่ยก็เคยพามาที่ราชบุรีหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันอดไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้พอหลังโควิดนะเราก็เที่ยวกันนะแล้วก็อยู่ใกล้อยู่ไกลไปได้หมดเลยแล้วราชบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะครับวันก่อนพอดีมีจังหวะว่างครึ่งวันเองครับก็สามารถไปที่ที่เคยไปนานมากแล้วแล้วก็รู้สึกอยากได้ไปแล้วก็จริงๆแล้วก็ในรายการเที่ยวมีเรื่องยังไม่เคยพาไปผมก็เลยคิดว่าไปที่นี่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเรารู้กันนะว่าราชบุรีเนี่ยจะมีเขาเยอะมากแล้วแต่ก่อนเนี่ยมีการระเบิดทำสัมปทานนะจนภูเขาเนี่ยหายไปเยอะมากแล้วตอนหลังเนี่ยก็เพิ่งจะมีความพยายามที่จะพิทักษ์เพื่อรักษาไว้เพราะว่าแต่ละเขาซึ่งเป็นเขาหินปูนท่านทราบนะพอเป็นเขาหินปูนเนี่ยมันจะอุดมด้วยหินปูนเหมาะมากเลยต่อการระเบิดเอามาปูถนนมาเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วด้วยเหตุที่ราชบุรีท่านคงสร้างราชบุรีสระบุรีเนี่ยเป็นแหล่งระเบิดหินเพื่อเอามาทำปูนหรือทำวัสดุก่อสร้างเพราะว่าอยู่ไม่ไกลไปจากกรุงเทพเอาว่าตึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยก็คือภูเขาเดิมในราชบุรีกับสระบุรีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่ราชบุรีเนี่ยครับมีเขาอยู่หลายลูกมากแล้วทุกวันนี้มีถ้ำอย่างเช่นแต่ก่อนตอนผมไปต้องไปถ้ำเขาบินโอ้โหมีนู่นมีนี่ผมจำได้ไม่หมดแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะพาไปถ้ำกึ่งแค่ก็เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยผมจะพาไปที่4ถ้ำที่ผมว่าไม่ธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าอยากพาไปอ่ะไม่ให้จำใจไม่ว่าจำเป็นนะฮะคืออยากจะพาไปอ่ะเพราะว่าคนไทยเราจะไม่ค่อยไปแล้วก็ไม่รู้แล้วไม่เข้าใจความสำคัญของพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าว่าท่านที่เคยตามไปอู่ทองที่ผมเคยเล่าให้ฟังหรือเคยไปเที่ยวด้วยกันหรือแม้กระทั่งที่อุดรธานีที่บ้านผือนะครับที่มีเทือกเขามีหอนางอุษานะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีเสมามากเนี่ยทุกท่านคงจำได้ว่าท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยบอกว่าที่เราเห็นภูเขาแล้วมีถ้ำแล้วมีวงเสมาอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะที่อุดรบ้านผือหรือที่อู่ทองเนี่ยอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าบรรยากาศแบบเดียวกับที่เขาคิดชะกูดกับกรุงราชคฤห์หรือไม่ก็ไม่ต่างกันกับที่อิสิปตนมฤคทายวันกับนครพาราณสีสมัยโบราณเป็นป่าอันสงบสงัดเหมาะสำหรับผู้ที่มาปลีกเพื่อหาความสงบแล้วอยู่ไม่ไกลจากเมืองเพื่อจะมาเมืองก็เดินทางมาไม่ไกลจะมาบิณฑบาตก็ได้แล้วก็แสดงธรรมโปรดญาติโยมเสร็จแล้วก็ปลีกตัวเข้าไปอยู่เขาอยู่ถ้ำชาวเมืองเองอยากจะปลีกจากชีวิตเมืองที่วุ่นวายทำการทำงานก็เดินทางหาพระหาเจ้าหรือหาผู้คนที่ปลีกวิเวกไปอยู่ที่ถ้ำเนี่ยหรืออาจจะเป็นญาติที่แก่แล้วเนาะสุดท้ายก็ขอปลีกตัวและไปหาความสงบเนี่ยก็ไปได้ภายในระยะถ้าจะว่าไป1กิโลเนี่ยเดินเพียง15นาทีถ้า4กิโลก็เดินชั่วโมงหนึ่งซึ่งก็ไม่ยากถ้ามีล้อเลื่อนมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ราชบุรีที่จะพาไปเที่ยววันนี้นะครับมีอยู่4ถ้ำซึ่งเรียงรายอยู่ที่ไหล่เขาหนึ่งขึ้นชื่อเลยแล้วว่าถ้ำฤาษีเขางูนะครับถ้ำฤาษีเขางูความสำคัญของถ้ำนี้เนี่ยเวลาเราไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนาะมีการปรับปรุงพัฒนาใหม่แล้วผมจำได้ว่าไปแต่ก่อนเนี่ยมันมีไหล่เขาต้องไต่ขึ้นไปแต่คราวนี้นะมีบันไดไปเรียบร้อยแล้วโดยรอบเนี่ยนะครับมีการสร้างทำวิหารศาลาหรือแม้กระทั่งสร้างพระพุทธรูปองค์เบ้อเร่อไว้ข้างนอกถ้ำแต่จริงๆแล้วหัวใจมันอยู่ที่ในถ้ำฤาษีที่เรียกว่าหัวใจอยู่ที่นี่เพราะอะไรนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญมากเลยนะครับของพระพุทธศาสนาและของยุคทวารวดีไทยเพราะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
ประทับนั่งอยู่ลักษณะเป็นแบบพระสมัยทวารวดีเป็นพระที่แกะบนผนังถ้ำนะครับไม่ใช่เป็นพระประยกมานะเป็นการแกะผนังถ้ำเป็นรูปพระแล้วที่สำคัญก็คือที่ข้างล่างเนี่ยมีจารึกระบุว่านี่คือฤาษีเขางูก็กลายเป็นอ๋อถ้ำนี้เนี่ยเคยมีคนมาอยู่และสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบฝรั่งแบบทวารวดีแบบพระศิลาขาวองค์ใหญ่ที่เราพบที่นครปฐมแต่ที่สำคัญก็คือมีจารึกอยู่ข้างใต้ด้วยแต่ตอนนี้ดูไม่เคยเห็นแล้วก็ปิดทองกันเกือบหมดเลยแต่ก็พอมีคนอ่านแล้วขึ้นป้ายไว้ว่าอ่านว่าอะไรนั้นถ้ำนี้จึงมีความหมายเป็นประจักษ์พยานว่าเป็นถ้ำที่มีผู้คนที่ปลีกแสวงหาความวิเวกมาอยู่เพราะมีคำว่าฤาษีแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าอย่างน้อยจะเป็นท่านผู้นี้หรือผู้ไหนก็ตามเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเมื่ออายุราวๆตามรูปอักขระและรูปประติมากรรมเนี่ยท่านว่ากันว่าอายุประมาณยุคทวารวดีนะครับราวๆพันกว่าปีที่แล้วมาอันนี้เป็นถ้ำหนึ่งถ้ำไม่ได้ใหญ่มากนักหรอกครับแต่ว่าขึ้นบันไดไปแล้วมีนอกชานพอเดินเข้าไปเนี่ยก็เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ปิดทองเต็มนะครับแต่ก็งดงามนะครับถ้าหากเรายืนแล้วก็พอดีนะครับว่าอย่างผมเนี่ยสูงหน่อยก็เหมือนพระเนตรเนี่ยพอดีกับสายตาเรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทอดพระเนตรพระพุทธองค์เนี่ยทอดพระเนตรส่งพลังส่งอะไรส่งความหมายส่งธรรมะมาถึงเราเลยเข้าไปหน่อยก็จะเห็นเป็นซอกถ้ำแล้วก็มีซอกให้ไต่ลงไปข้างล่างก็เป็นซอกถ้ำแต่ก็ไม่เหลือหลักฐานอะไรให้เราดูนอกจากมีรูปฤาษีมีคนมาสร้างเติมนะครับอันนี้คือถ้ำแรกนะครับซึ่งเตี้ยมากขึ้นบันไดราวๆไม่ถึง10ขั้นอันนี้ใครๆก็มาได้แต่หลังจากนี้เนี่ยครับจากไหลเขาลูกนี้เนี่ยเลยเข้าไปข้างในเนี่ยมีถ้ำอยู่อีก3ถ้ำจริงๆมีอยู่อีกอย่างหนึ่งเลยขึ้นไปอีกแต่ผมไม่ได้ไปทุกทีบอกว่าคราวหน้าจะมาะครับก็คือเขาบอกต้องเดินขึ้นบันไดไป400ขั้นนะครับก็จะมีพระพุทธบาทจำลองแล้วแต่ก่อนเนี่ยคนที่ราชบุรีเนี่ยเขาจะมีวันมาสักการะบูชาพระพุทธบาทจำลองเป็นประเพณีที่สืบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับประเพณีบูชาพระพุทธบาทเนี่ยแพร่หลายมากตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาแล้วสืบมาจนต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีนะเขาบอกว่าที่นี่ก็มีนะเวลามีงานเทศกาลคนเยอะแน่นมากเลยเพื่อมาไหว้พระพุทธบาทพร้อมกันนั้นก็เที่ยวตามถ้ำทั้ง4ถ้ำที่ผมกำลังจะพาต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะถึงบันไดที่บอกว่าสูง400ขั้นเพื่อไปที่พระพุทธบาทเนี่ยนะครับก็จะมีถ้ำที่2ถ้ำนี้เนี่ยมีความหมายเพราะผมไปเห็นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนผมเห็นถึงเฮ้ยมีอย่างนี้เลยเหรอนะครับก็คือที่ถ้ำฝาโถนะครับถ้ำนี้เนี่ยบันไดขึ้นไปเหนื่อยสักนิดนะครับประมาณ100กว่าขั้นก็พอได้พัก1จังหวะแล้วก็หอบเล็กน้อยหัวใจผมไม่ถึงกับเต้นรัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงพอสมควรบอกคลิกนิดนึงเวลาท่านเดินขึ้นเขาถ้าหากว่าอะไรหัวใจเนี่ยเต้นรัวมากถามว่ารัวมากสักเท่าไหร่เช่นปกติเนี่ยเราเคยเต้นอยู่สักประมาณ70ผมเนี่ย70แต่ถ้ารัวมากเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะฮะ70 30% ของ70ก็ประมาณ25โดยประมาณนะครับ25ก็คือประมาณถ้าหากว่า70แล้วขึ้นมาถึง100เนี่ยแสดงว่าหัวใจมันกำลังรัวมากเกินไปแล้วอาจจะต้องพักสักหน่อยนะเขาเตือนแต่จริงถ้าใครออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะการเพิ่มขึ้นมา 20-30% มันจะทำให้หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าต้องให้รัวอย่างเงี้ยต่อกันสัก10นาทีนะครับแล้วทำให้แข็งแรงขึ้นแต่ตอนนี้ขึ้นกับว่าเราถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายแล้วขึ้นมาขนาดนี้อาจจะต้องพักสักนิดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรัวแล้วพริ้วพอพริ้วแล้วก็มีสิทธิ์วายแต่ถ้าว่าเคยออกกำลังกายขึ้นมาขนาดนี้ก็เดินต่อไปได้นะครับเพราะว่ารักษาระดับจะให้มันไปกว่ามากกว่านี้แต่ถ้าว่าเหนื่อยก็นั่งพักผมเองเนี่ยนั่งพัก1ครั้งแล้วก็เดินต่อไปพอไปถึงปากถ้ำฝาโถเนี่ยครับที่ตื่นเต้นก็คือเวลาเราเข้าถ้ำเนี่ยเราจะมองเข้าไปข้างในถ้ำเนาะปรากฏว่าที่ปากถ้ำเนี่ยนะครับด้านขวาเนี่ยทำเป็นรูปสาวก
พุทธสาวกดูแล้วเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาหรือเป็นภิกษุณีหรือเป็นภิกษุยืนอยู่สองคนแกะสลักเป็นท่วงทำนองแบบกำลังย่อแล้วก็หันไปมองทางฝั่งซ้ายมือโอ้โหผมดูแล้วแสดงว่าตอนที่เขาแกะเนี่ยนะมันเป็นแบบนูนต่ำนะครับถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า bas relief low relief เนี่ยนะครับดูแล้วแค่สององค์นี้ผมดูแล้วคือนานๆเราจะได้เห็นการแกะสลักแบบถ้าพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นประทับยืนหรือก็ประทับนั่งแล้วก็นิ่งแข็งแต่เนี่ยมีลีลามีท่วงทำนองมีการย่อนิดหน่อยมีการเยื้องนะเยื้องศีรษะเพื่อหันไปมองฝั่งซ้ายเป็นรูปอะไรรู้ป่ะครับเป็นรูปเสียนพระพุทธองค์พระพุทธองค์เนี่ยน่าจะเป็นปางปรินิพานทำไมถึงว่าเป็นปางปรินิพานคือพระองค์นอนสายญาตินะครับแล้วเราก็เห็นหินผนังถ้ำเนี่ยแกะเป็นพระพักอยู่ที่ระดับสายตาของเราพอดีแต่ที่ผมสรุปว่าเป็นปางปรินิพานและทุกท่านก็สรุปเป็นปางปรินิพานเพราะว่าเหนือพระเศียรขึ้นไปมีงานแกะสลักผนังถ้ำพร้อมกับมีรอยปูนปั้นประดับเห็นเป็นกิ่งก้านต้นมหาสาระพอมีมหาสาระพระพุทธองค์เนี่ยถ้าหากว่าสายญาติที่โคนต้นสาระก็มีอยู่ครั้งสำคัญครั้งเดียวคือครั้งที่ปรินิพานที่เสด็จไปยังกุสินาราแล้วก็ประทับลงบรรทมบนพระแท่นระหว่างต้นมหาสาระคู่โอ้กิ่งก้านสาระที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากแกะผนังปูนแล้วยังมีปูนปั้นนะครับแล้วก็ประดับให้เห็นเป็นกิ่งเป็นใบเห็นแล้วสวยจริงๆพอหันลงมากลับมาดูที่พระพุทธองค์โอ้นี่ถ้าหากว่าองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะครับปูนปั้นที่ฉาบประดับไว้เนี่ยยังไม่กระทอนะต้องสวยมากจริงๆแล้วเชื่อได้ว่านอกจากปูนปั้นแล้วจะต้องมีการป้ายทาสีด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดก็เห็นร่องรอยสีนิดๆแดงๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นถ้ำที่สวยมากสำหรับผมนะครับเราส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราไปอชันต้าเนาะไปอชันต้าไปดูพระพุทธสายญาติที่ถ้ำหมายเลขจำชื่อไม่ได้จำหมายเลขไม่ได้เลยนะครับที่มีพระพุทธสายญาติมีพระอริยสงฆ์สาวกมีพระมหาเห็นพระมหากัสสปะเห็นพระอานนท์เถระเนี่ยความจริงเนี่ยที่ถ้ำฝาโถเราก็มีนะแล้วก็ไปไม่ไกลด้วยนะครับแต่ต้องเดินขึ้นไปตามที่บอกแล้วร้อยกว่าขั้นเพราะว่าเป็นถ้ำที่งดงามจริงๆนะครับแต่อาจต้องเติมจินตนาการบ้างเพราะว่ามันปูนกระเทาะไปแล้วต่างจากที่อชันต้าซึ่งเขาแกะไปบนหินภูเขาไฟมันเลยยังอยู่เต็มๆแต่ยังไงก็ตามบ้านเราก็มีแต่น่าเสียดายว่าเท่าที่เขาศึกษากันไว้นะครับเข้าใจว่าถ้ำนี้เนี่ยอาจจะมีการแกะสลักมาตั้งแต่ยุคก่อนอาจจะถึงทวารวดีเหมือนกับที่ถ้ำฤาษีเขาหมู่ด้วยก็ได้แต่งานปูนปั้นเนี่ยน่าจะเป็นงานปูนปั้นในระยะหลังตอนที่ราชบุรีราชบุรีนี่ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยเคยแผ่แล้วก็มาสร้างปราสาทนะฮะสร้างพระปรางไว้นะครับอยู่ที่เมืองราชบุรีด้วยเพราะปรากฏจารึกชื่ออยู่ที่ปราสาทพระขันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้เคยร้างไม่ได้ร้างรานะครับอาจจะหลังจากทวารวดีแล้วอาจจะกลายเป็นชุมชนเล็กๆแล้วก็สมัยพอจนถึงสมัยนครวัดนะครับก็ยังปรากฏมีการสร้างปรางของชัยวรมันที่7จนมาถึงยุคอยุธยาราชบุรีก็ยังเป็นเมืองราชบุรีสันนิษฐานว่างานปูนปั้นเหล่านี้เนี่ยนะครับเพิ่งมาแกะมาสลักกันในยุคนี้นะครับถัดจากถ้ำฝาโถผมก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกฝาโถนะสงสัยที่ปากถ้ำของเจอโถจะเจอฝาโถสักอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันไม่มีบันทึกไว้แต่อีก2ถ้ำนะครับที่เลยเข้าไปอีกนะครับคือถ้ำจีนและถ้ำจาม2ถ้ำนี้เนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่มากธรรมดาครับพอมันยิ่งใหญ่มันก็ต้องเดินขึ้นไปสูงหน่อยอีกอันนึงปัญหาที่แถวถ้ำฤาษีแถวเขางูทุกวันนี้ในราชบุรีเนี่ยลิงเยอะมากนะครับเวลาเดินหลายคนเนี่ยถ้าไปคนเดียวก็จะกลัวลิงเพราะลิงเขาก็จะมาตั้งท่าจริงเขาไม่ได้ตั้งท่าขู่หรือตั้งท่าขออาหารแต่เราก็ไม่รู้เขาจะมาฉกมาชิงอะไรบ้างหรือเปล่าพอดีวันนั้นผมไปกัน 2-3 คนนะครับที่ถ้ำจีนกับถ้ำจามเนี่ย
ทางขึ้นเนี่ยต้องเดินสูงกว่าถ้ำฝาโถนะครับแต่ถามว่าไปแล้วคุ้มไหมสำหรับผมนะฮะคุ้มท่านต้องไปประเมินกำลังกันแล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามั่นใจว้าไหวก็แนะนำครับว่าอย่าพลาดเลยนะครับเพราะผมไปครั้งแรกเนี่ยผมไปแค่ถ้ำฤาษีเขางูผมไม่รู้เรื่องถ้ำฝาโถไม่รู้เรื่องถ้ำจามถ้ำจีนถ้ำจามกลับมาทีหลังพอมาอ่านหนังสือโอ้เราพลาดได้ไงคราวนี้ก็ขึ้นไปอีกครั้งนะครับทั้งท่านจีนและถ้ำจามถ้ำจีนเนี่ยนะครับมันอยู่บนทางเดียวกันพอไปถึงถ้ำจีนแล้วก็เดินต่อไปมาในทาง20ขั้นก็จะถึงถ้ำจามเพราะฉะนั้นการขึ้นคราวนี้ขึ้น1ได้2ครับและที่สำคัญคือตอนเราขึ้นไปมีเด็กส่งเสียงลงมาจากบนถ้ำแสดงว่าเด็กก็ยังมาเลยแล้วทำไมเราจะไม่ไปนะครับถ้ำจีนคือถ้ำแรกที่เราเดินไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็เห็นเผชิญหน้าอยู่ประจันหน้าอยู่นะครับพอมองเข้าไปเนี่ยเห็นพระพุทธรูปประทับนั่งลอยอยู่บนผนังถ้ำเลยครับ2องค์องค์นึงเนี่ยเหลือแต่หินที่แกะจำหลักเป็นรูปพระพุทธรูปแต่อีกองค์นึงเนี่ยเห็นมีปูนปั้นประดับอยู่นะครับอยู่ระดับสูงขึ้นไปสูงมากนะเอื้อมมือไม่ถึงแต่ก็โอ้คงจะเป็นสันนิษฐานนะผมเดาว่าคงออกแบบเป็นวิมานนะเป็นสวรรค์ที่มีพระพุทธรูปประทับอยู่แล้วก็นอกนั้นก็จะมีพระรุ่นใหม่นะครับก็กราบไหว้กันตามสมควรแต่ถ้ำถัดไปก็คือถ้ำจามถ้ำนี้นะเสียดายนิดหน่อยนะครับว่าปูนประดับเนี่ยร่วงลงมาเยอะมากเราเดินไปก็เห็นเศษปูนอยู่ที่พื้นเพราะว่าถ้ำนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับรอยจำหลักเป็นพระพุทธรูปและเรื่องราวเนี่ยอยู่เต็มทั้งถ้ำเลยครับผมใช้คำว่าเต็มทั้งถ้ำเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางจุดเนี่ยเราเห็นอ่ะเป็นปางที่พระพุทธองค์แสดงปาฏิหาริย์แล้วก็เห็นเป็นพระพุทธรูปเห็นเป็นซุ้มนะครับเรือนแก้วแต่ที่สำคัญคือมีจุดหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วหลายคนก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ทำเป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปคนต่อกันขึ้นเป็นต่อขึ้นไปเป็นชั้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 นเหมือนก็ยืนต่อตัวกันนะครับจะเล่นมาเล่นกายกรรมในงานวัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำจามนะครับแต่ความสวยของถ้ำนี้คือที่ปากถ้ำครับมีต้นไทรใหญ่ยืนคลุมอยู่ทำให้บรรยากาศและภาพเนี่ยสวยแล้วยิ่งพอเราจะเดินกลับลงมาโอ้โหหางนกยูงฝรั่งสีหางนกยูงไทยครับสีส้มเนี่ยกำลังบานประแต้มไปทั่วทั้งหุบแห่งเขางูนะครับมองลงมาเดินลงมาเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับออกจากถ้ำทั้ง4เนี่ยตอนนี้เนี่ยอุทยานเขางูเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะครับมีสะพานแขวนมีทางเดินมีรถรางพาเที่ยวชมถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับแล้วก็มีเวลาก็ไปเลาะเลี้ยวเที่ยวชมก็มีมัคคุเทศก์พาชมรอบบริเวณก็งดงามดีแล้วก็มีบางจุดก็เป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปที่งดงามนะครับอันนี้คือหัวใจที่ผมคิดว่าอยากจะพาไปไหนๆไปราชบุรีแล้วนะครับยังมีอีก2จุดที่ยังไม่เคยพาไปคราวนี้ก็เลยตามไปแล้วก็คิดว่าจะพาไปแต่แนะนำว่า2ที่นี้ไม่ต้องไปนะครับคือที่ราชบุรีเนี่ยมีแหล่งโบราณคดีสำคัญอีก2แหล่งที่ว่ากันว่ามันเก่าลึกประมาณ 2-3,000 ปีมีแหล่งหนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่ทางกรมชลประทานเนี่ยพยายามที่จะขุดพัฒนาระบบประปาอันนี้เหตุการณ์เมื่อราว50กว่าปีที่แล้วจะขุดพัฒนาระบบประปาในเมืองราชบุรีขุดไปขุดมาก็ไปเจอหลุมศพนะครับมีศพคนทั้ง40กว่าร่างแล้วขุดไปขุดมาพบหลักฐานจากอะไรหลักฐานของมนุษย์เขาใช้คำว่าก่อนประวัติศาสตร์แล้วมีหลายอย่างเนี่ยสอดคล้องกับที่พบในเมืองจีนตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์จินซีคือเอาว่าประมาณ 3,000 ปีนะครับราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์นะราชวงศ์โจวนะครับของเมืองจีนนู่นนะครับเจออะไรบ้างเจอกำไลรูปทรงแปลกมากทำด้วยกระดองเต่าทำเป็นรูปรัศมีเหมือนแสงอาทิตย์หรือรัศมีดาวหรือเจอกระดูกหน้าอกเต่าซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในเมืองจีนโบราณสมัยราชวงศ์โจวทำให้แหล่งโบราณดีโคกพลับเนี่ย
ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่เก่าที่สุดที่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับแผ่นดินจีนนะครับเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วผมก็พยายามตามไปจนถึงไปถึงแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นแต่เป็นทุ่งโล่งยาวไปหมดเลยก็เลยเอ้าตรงนั้นมีกองขยะอยู่ก็เลยเอ๊มันไม่น่าเป็นแหล่งโบราณคดีนะมีคนเอาสารพระภูมิมากองไว้มีขยะทิ้งไว้เต็มไปหมดเลยสุดท้ายวนรถอยู่รอบ2รอบก็เลยถามชาวบ้านชาวบ้านตอบว่าตรงนั้นแหละตรงที่เป็นกองขยะนั่นแหละคือแหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถานโคกพลับซึ่งเจอหลักฐานสำคัญมากแต่ปรากฏว่านั่นแหละครับประเทศไทยเราพอขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณะก็เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนก็มองว่าเป็นของสาธารณะรกร้างระบบการดูแลก็เห็นใจฮะกรมศิลปากรคงดูกันไม่ไหวชาวบ้านเลยใช้เป็นที่ทิ้งขยะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกองขยะกลางเอาว่าเป็นกองขยะอยู่กลางทุ่งโล่งที่โคกครับส่วนที่โคกพริกนะครับที่แหล่งโบราณคดีโคกพริกเนี่ยคนทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่จริงๆแล้วในแวดวงประวัติศาสตร์โบราณคดีกล่าวขานมากเพราะว่าพบหลุมศพนะครับนอนคู่เคียงกันนะครับเป็นหลุมศพคนหนึ่งนอนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอีก2คนเนี่ยนอนหันหน้าเข้าหาอ้นอนตะแคงแล้วหันหน้าเข้าหาแล้วในละแวกนี้เนี่ยเขาพบลูกปัดเยอะมากผมเนี่ยรู้จักแหล่งโบราณคดีนี้เพราะผู้คนที่สนใจเรื่องลูกปัดก็บอกกล่าวปรากฏว่าชื่อว่าแหล่งโบราณคดีโคกพริกทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ตั้งของรพสตและอบตนะครับแล้วก็มีทำเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ตอนที่เราไปเนี่ยเป็นเสาร์อาทิตย์ศูนย์เรียนรู้ก็ปิดก็พยายามส่องดูข้างในว่าเป็นอะไรบ้างก็สรุปว่าไม่มีอะไรครับก็เป็นห้องว่าง2ห้องนะครับมีป้ายจัดแสดงไว้นิดๆหน่อยๆแล้วก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากไม่จำเป็นต้องไปไม่แนะนำให้ไปแต่บอกว่าหลักฐานที่นี่เป็นหลักฐานสมัยยุคเหล็กนะครับเป็นยุคเหล็กที่เชื่อกันว่าผู้คนที่มายังดินแดนที่เป็นราชบุรีแล้วรุ่งเรืองในระยะหลังจนมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเคยมากันมากตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจจนถึงยุคเหล็กนะก็คือราวๆ 2,500 ปี 3,000 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นพวกที่เดินทางติดต่อค้าขายกว้างขวางมากถามว่ามาที่นี่ทำไมเข้าใจว่าน่าจะเลยเข้าไปข้างในเพื่อไปหาของดีต่างๆในบริเวณนี้ท้ายสุดเนี่ยสำหรับราชบุรีรอบนี้พอดีมีเวลาแป๊บหนึ่งหลังทานอาหารกลางวันผมก็เลยผ่านเขาสวนหลวงจริงเขางูกับเขาสวนหลวงใกล้กันที่เดียวนะครับผ่านเขาสวนหลวงพอเลยขอแวะเข้าไปดูหน่อยเพราะนึกถึงกัลยาณมิตรของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านหนึ่งชื่ออุบาสิกากีนะครับตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขาสวนหลวงท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยนั่งรถไฟมาลงที่สถานีราชบุรีแล้วก็มาหาท่านอุบาสิกากีท่านอุบาสิกากีก็ถือว่าเป็นครูอาจารย์ปฏิบัติธรรมคนสำคัญนะครับฝ่ายสตรีของประเทศไทยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งสำนักอยู่ที่เขาสวนหลวงเรียกกันว่าสำนักเขาสวนหลวงนะครับทุกวันนี้ผมก็ล่วงเลยมาท่านสิ้นมาแล้วประมาณ 50-60 ปีนะครับแล้วก็มีน้องก็คืออุบาสิกาวันเนี่ยดูแลต่ออุบาสิกาวันนี้สิ้นไล่ๆกับท่านอาจารย์พุทธทาสคือปี2536ก็สำนักนี้จะเป็นยังไงนะเราอยากจะเข้าไปดูปรากฏว่าสำนักนี้ต้องใช้คำว่าสงบร่มรื่นและสบายะมากๆนะครับผมเห็นแล้วเนี่ย50ปีแล้วยังรักษาสภาพดีมากเลยมีปัญหานิดหน่อยก็คือมีลิงนะมาล้อมเต็มไปหมดลิงยังเต็มไปหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าทุกกุฏินะฮะใส่ลูกกรงหมดเพื่อกันลิงเข้าไปอยู่ข้างในนะครับทุกกุฏิทุกสำนักทุกอาคารนะครับแล้วก็หน้ากุฏิก็จะสร้างรูปลิงตัวใหญ่เป็นพญาลิงนั่งเฝ้าไว้เพื่อขู่ว่าอย่ามาแต่ที่สำคัญก็คือว่าผมได้ไปพบคณะบุคคลที่พำนักศึกษาและปฏิบัติกันอยู่ที่นี่นะครับรวมทั้งคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็กรุณาพาไปอันที่หนึ่งคือไปดูสถานที่พักของอุบาสิกากีและอุบาสิกาวันที่ยังรักษาสภาพไว้อย่างดีมากแล้วมีห้องพิพิธภัณฑ์นะครับที่จัดแสดงรูปและเรื่องราวของทั้งสองท่านอันนี้สำคัญนะผมใช้คำว่าพวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเรามีผู้หญิงอยู่ครึ่งนึงอะประเทศนี้มีผู้หญิงอยู่ครึ่งนึงโลกนี้มีผู้หญิงอยู่ครึ่งนึงเพราะพื้นที่สำหรับปฏิบัติภาวนาหรือครูบาอาจารย์ที่คอยสอนฝ่ายสตรีเนี่ย
จริงๆมันต้องมีให้มากกว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่โดยพระใช่ไหมครับแม้ภิกษุณีจะหมดไปแล้วนะครับแต่อุบาสิกาที่มีภูมิมีปฏิปทาที่ดีก็เป็นอาจารย์ได้แล้วทั้งสองท่านได้เป็นรับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอาจารย์แล้วยังสร้างสำนักแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ท่านสร้างทำไว้ยังรักษาสภาพไว้ได้ดีอยู่มีแม้กระทั่งที่เอาว่าที่เก็บเท่าอังคารก็ประดิษฐานไว้อย่างดีไม่แพ้ของครูบาอาจารย์ฝ่ายสงฆ์นะครับอันนี้ผมคิดว่าคณะศิษย์เนี่ยงดงามเหลือเกินแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าพบว่าทุกวันนี้เนี่ยครับมีระบบจัดการที่เยี่ยมยอดจริงๆผมใช้คำว่าเยี่ยมยอดจริงๆดูแล้วนึกถึงว่าถ้ามีเพื่อนที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมสตรีเนี่ยก็อยากแนะนำนะให้เลือกมาแวะมาใช้ที่นี่ทราบว่าเขาเปิดให้คนมาอยู่ได้นะครับแต่ต้องมีกติกามีเงื่อนไขลองไปค้นดูได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาถึงก็ถ้ามีที่ว่างต้องจองก่อนนะมีที่ว่างก็มีจัดให้อยู่ได้จะอยู่ได้ถึง7วันนะครับแล้วก็แต่ว่าที่นี่จะไม่มีหลักสูตรไม่มีการสอนอะไรทุกคนต้องมาอยู่แล้วมาปฏิบัติกันเองทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่อยู่ประจำเลยนะครับแบบว่าละเรือนละชีวิตทางโลกแล้วเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยก็หลายสิบคนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับแขกที่จะเป็นอาคันตุกะมาพักมาศึกษามาปฏิบัติได้เนี่ยประมาณ10หรือ20คนนะครับแต่ทั้งนี้ต้องจองล่วงหน้าแต่ที่นี่ไม่รับผู้ชายนะครับรับแต่ผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายมาผมถามว่าถ้ามาด้วยกันทำไงก็อ๋อข้างๆมีวัดนะก็ให้ไปพักที่วัดได้ให้ผู้หญิงอยู่ที่นี่ผู้ชายก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดถึงเวลาจะกลับก็ค่อยกลับเป็นไงครับราชบุรีพอได้เรื่องเนาะสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา